สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดมัมว้าวนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ Business Reopens แล้วก็เป็นวันที่พี่มดจะต้องพาลูกชายไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะดีใจมากที่หมอเรียกว่าไม่เลื่อนนัดอีกแล้วเพราะว่าโดนเลื่อนนัดมาหลายครั้งแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็แบบไอ้ new normal เนี่ยbusiness ที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการ screening ก่อนที่เราจะเข้าไปหาหมอจะเล่าให้ฟังวันนี้ตอนนี้เนี่ยนั่งรออยู่ในรถเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พอเราขับรถเข้าไปที่ parking lot แล้วใช่ไหมคือเขายังไม่ให้เข้าตัวอาคารตึกอะค่ะเขาจะต้องมาใช้ไอ้ตัว thermometer ที่เป็นไอ้ digital มันก็เครื่องวัดหัวเราแล้วปรากฏว่าตอนที่วันขับรถออกจากบ้านเนี่ยรถพี่มดเนี่ยมันก็จอดอยู่ที่ไอ้เรียกว่าหน้าบ้านน่ะตากแดดแล้วปรากฏว่าทุกปีรถคันที่ขับเนี่ยแอร์มันทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแล้วพอขับมาใช่ไหมมันร้อนอ่ะวันนี้มัน90ดีกรีฟาเรนไฮต์เป็นกี่องศาไม่รู้เดี๋ยวคิดออกจะขึ้นตัวเลขให้คือขับรถมาเนี่ยตอนนี้จะบอกว่าเนี่ยเหงื่อแตกเนี่ยได้ยินเสียงแอร์ป่ะคะคือมันทำงานแล้วมันก็บอกว่าคือกลายเป็นว่าพอเขามาวัดอุณหภูมิอ่ะอุณหภูมิร่างกายพี่มดแต่มันเป็น101อ่ะเขาบอกถ้า101เนี่ยเขาก็คิดว่าเรามีไข้เขาก็จะไม่ให้เราเข้าไปตรวจแล้วทีนี้เนี่ยพี่มดก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ขับรถตากแดดมารถไอ้แบบตากแดดแล้วรถก็แบบว่าแอร์มันก็ไม่เย็นน่ะแล้วจากบ้านเนี่ยไปถึงคลินิกหมอใช่ไหมคะมันแค่แบบ5นาทีไม่ถึง10นาทีอ่ะซึ่งแอร์มันยังไม่เย็นไม่ทันแล้วก็นั่งร้อนเหงื่อตกเขาคือเจ้าหน้าที่พยาบาลอะไรเงี้ยเขาก็ใจดีเขาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงไปเอาไอ้เปลี่ยนเครื่องตรวจเผื่อว่าไอ้เครื่องตรวจไอ้อันที่เขาใช้เนี่ยมันจะไม่ดีใช่ป่ะมาตรวจอีกอันนึงก็ยังเป็นร้อยแล้วคือต้องเปลี่ยนกลับไปกลับมาก็เลยบอกว่าลูกลองไปตรวจลูกชายพี่มดนะพอเขาตรวจปุ๊บไอ้นั่นเลย102เลยมันนั่งร้อนอยู่ข้างหลังแอร์มันไปไม่ถึงข้างหลังไงคะเราก็แบบเอายังไงดีวะมาแล้วไม่อยากให้เสียเที่ยวเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยยูมาจอดรถแป๊บนึงพี่มดก็เลยจอดรถปิดกระจกแล้วพยายามแบบว่าเปิดแอร์เพื่อที่จะให้มันแบบคูลดาวน์นะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกสัก2-3นาทีค่อยมาวัดอุณหภูมิใหม่โอเคสรุปแล้ว เราก็รอเดี๋ยวพี่มดก็เปิดแอร์แล้วก็บอกเอาตัวแบบพยายามจ่อแอร์เพิ่งทำงานพอดีผ่านไปจาก10นาทีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วเขาก็เลยมาตรวจวัดอุณหภูมิใหม่มันก็เลยลงไปเหลือประมาณ99นะซึ่งโอเคก็เลยผ่านก็เลยสามารถที่จะเนี่ยเดี๋ยวจอดรถแล้วใช่ไหมเราก็จะเข้าไปหาหมอได้นึกว่าจะแบบเสียนัดแล้วก็เสียเที่ยวเมื่อกี้เนี่ยเนอร์สนะคะเขาก็มาตรวจอุณหภูมินะแล้วเขาก็จะถามคำถามเราอะเกี่ยวกับที่ว่าถามเป็น10คำถามแบบว่าคือเคยมีอาการเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนอาเจียนท้องเสียหรือเปล่าหรือว่าไอหายใจไม่ออกมีปัญหาแบบไซนัสหรือปอดหรือว่าเคยไปอยู่ใกล้คนที่ติดเชื้อโควิดหรือเปล่าแล้วก็ภายใน1เดือนที่ผ่านมาไปไหนทําอะไรเมื่อกี้ถามมากยาวคือซักประวัติเป็น first screening ก่อนที่จะให้เราเข้าตึกไปเจอหมอแล้วก็วัดอุณหภูมินะคะสรุปก็คือว่าตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยผ่านแล้วแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ในบิลดิ้งนะเข้าไปก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาจะต้องรักษาระยะห่างแล้วก็ไอ้ social distancing ในสถานพยาบาลคลินิกเนี่ยเขาซีเรียสมากโอเคค่ะแล้วเขาก็ให้ไอ้สติ๊กเกอร์เนี่ยมาว่าไอ้เขียวๆ เนี่ยว่าผ่านการสกรีนนิ่งแล้วไอ้ตัวเล็กก็ได้มาเหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาหมอกันเดี๋ยวจะลองถ้ามีโอกาสจะเก็บภาพบรรยากาศภายในด็อกเตอร์ออฟฟิศมาฝากเล็กๆน้อยๆนะคะว่าเขาทำอะไรหน้าตาเป็นยังไงกันหน้าตาโอเคจ้ะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นคลินิกที่พี่มดพาลูกชายนะคะมาตรวจสุขภาพประจำปีตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับไกด์ไลน์มีโปรโตคอลใหม่คนที่จะเข้ามาตรวจเนี่ยจะต้องขับรถมาให้เช็คเทมเพอร์เจอร์ก่อนถ้าเกิดเทมเพอร์เจอร์สูงเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เข้าบิลดิ้งนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าบิลดิ้งกันแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะต้องไปเช็คอินกัน Social Distancing เขาก็จะกั้นเก้าอี้ไม่ให้นั่งนะคะ
เราก็จะ Hi intern yeah no ในห้องตรวจเขาก็จะมีป้ายนะคะบอกว่าให้เราเนี่ยใส่แมสก์ตลอดเวลานะคะตอนนี้เนี่ยกำลังรอหมออยู่โอเคค่ะทุกคนกลับออกมาจากออฟฟิศหมอแล้วนะคะก็ตรวจสุขภาพลูกชายเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเดี๋ยวก็จะขับรถไปเอาเขาเรียกว่ากลับบ้านแวะร้านขายยาพอดีลูกพี่มดเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแพ้เหงื่อตัวเองอากาศร้อนแล้วมันมีผื่นคันอะไรเงี้ยหมอก็จ่ายยามาให้นะคะเราก็ต้องขับรถมาที่ฟาร์มาซีมาเอายาอีกที่หนึ่งนะยาทาแก้คันแก้ผื่นผดผื่นคันอะไรประมาณเนี้ยโอเคค่ะวันนี้มาแบบว่าหน้าสดอย่างแรงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ใต้คอมเมนต์ในช่อง YouTube พี่มดนะคะก็บ้านพี่มดก็สบายดีทุกคนยังสบายดีปลอดภัยดีแล้วก็สถานการณ์ในอเมริกาตอนนี้มันวุ่นวายก็จริงนะคะคือชีวิตในอเมริกาตอนนี้มันก็วุ่นวายมันก็อยู่ยากอ่ะแต่ว่าเราก็เอาตัวรอดกันได้อยู่กันได้ก็หวังว่าทุกคนจะอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบ๊ายบายอินทร์บ๊ายบายสวัสดีครับไหนสวัสดีครับเป็นยังไงลูกไหนสวัสดีรอๆหน่อยครับสวัสดีไหนสวัสดียกมือไหว้ทำยังไงลูกไหนไหว้รอๆหน่อยสวัสดีครับ นี่ค่ะเราก็มา drive through pharmacy นะคะมาเอายาให้น้องอินทร์เดี๋ยว